สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2560คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันรัตดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันพนิดาอ่อนละออค่ะวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้เรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยช่วงของ News Update วันนี้ค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยนะคะได้ร่วมกับทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะทำการจัดการประชุมความร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประชุมร่วมกันในครั้งนี้จะว่าด้วยวาระอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาในขณะนี้นะคะกำลังเตรียมความพร้อมที่จะเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสินค้าไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของนวัตกรรมค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของเวทโปรดักต์กรุ๊ปค่ะได้มีการทุ่มงบประมาณนะคะกว่า40ล้านบาทด้วยกันเพื่อในการตั้งศูนย์ R&D ค่ะในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อใช้เป็นการต่อยอดนะคะทางด้านของการวิจัยทางด้านของนาโนเทคโนโลยีนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าธพว.นั่นเองค่ะได้มีการตั้งเป้าเอาไว้นะคะในการปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพค่ะโดยได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะว่าจะมีการอนุมัตินะคะวงเงินทั้งสิ้นค่ะมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทค่ะทั้ง4เรื่องราวนี้เดี๋ยวมาติดตามกันได้นะคะในช่วงนี้กับ News Update ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศนะคะนั่นก็คือประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมีกำหนดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยและทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะคะรวมไปถึงการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยและของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะทั้ง2งานนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นกลไกสำคัญในการติดตามการดำเนินความร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เกิดการพัฒนางานร่วมกันในระดับภูมิภาคค่ะโดยการประชุมดังกล่าวนะคะได้มีการแบ่งออกเป็นถึง3ช่วงสำคัญค่ะนั่นก็คือการประชุมกรรมการร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ในระดับอาวุโสนะคะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการหารือกันในเรื่องของการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือกันใน7กลุ่มสาขาด้วยกันค่ะใน7กลุ่มสาขาที่ว่านี้นะคะได้แก่กลุ่มที่1ค่ะนั่นก็คือกลุ่ม Awareness ค่ะคือการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในส่วนของกลุ่มที่2นั้นก็จะเป็นเรื่องราวของ Standard and Metrology ก็ว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานและมาตรวิทยาค่ะในกลุ่มที่3จะเป็นเรื่องของ Agriculture and Biodiversityก็คือด้านการเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพค่ะในกลุ่มที่4จะเป็นเรื่องของ Energy หรือว่าพลังงานในกลุ่มที่5นั้นจะว่าด้วยเรื่องของ Electronic and Computer ก็คือตรงตัวเลยก็คือเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะในกลุ่มที่6ค่ะเป็นเรื่องราวของ Science and Technology for Water Management and Innovation นะคะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะในกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่7นั่นก็คือ Science Technology and Innovation Policy นะคะหมายถึงเรื่องราวทางด้านนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะครั้งนี้ก็เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงนะก็หน่วยงานในกระทรวงทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์ลาวนะครับการประชุมนั้นเนี่ยเริ่มจากเมื่อวานก็มีคณะทำงาน6ชุดซึ่งจะเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งลงไปทำโครงการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการสร้างความตระหนักการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรที่ให้เขาเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะอย่างของเราก็จะมีคาราวานวิทยาศาสตร์นะจัดเรื่องของนิทรรศการเรื่องพิพิธภัณฑ์ไปชักชวนเขาให้นักศึกษาหรือนักเรียนลาวได้มาสนใจเรามีเรื่องของดาราศาสตร์สดลเราก็ลงไปช่วยนะครับกระตุ้นให้เขาสนใจดูดาวหรือให้สนใจวิทยาศาสตร์
นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มเรื่องของ energy นะฮะ energy เรื่องพลังงานก็มีการแลกเปลี่ยนกันว่าจะมีความร่วมมือกันอย่างไรนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โอ้โหนี่กลุ่มวันนี้มีโครงการเยอะเลยนะครับเรื่องของโปรแกรมแปลภาษาของอาเซียนแปลภาษาไทยลาวจริงๆไทยลาวไม่ต้องแปลก็ได้ถ้าพูดกันแต่เพียงแต่ว่าภาษาเขียนจะต้องแปลนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือมีโครงการเรื่องของจิสดาเรื่องของแผนที่เรื่องของดาวเทียมข้อมูลบริหารจัดการน้ำข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียมจะเห็นข้อมูลพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ปลูกข้าวมากน้อยแค่ไหนพื้นที่ปลูกอ้อยเป็นอย่างไรพวกนี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็คณะทำงาน2ฝ่ายก็มานั่งคุยกันนอกจากนี้นะคะในช่วงที่2ค่ะก็จะเป็นการประชุมกรรมการร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมระหว่าง2ประเทศนั่นก็คือไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะโดยมีทางด้านท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะรวมไปถึงท่านพิมพาอุทธจักรนะคะรักษาการหัวหน้ากรมแผนงานและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นประธานร่วมกันในการประชุมครั้งนี้ค่ะส่วนในช่วงที่3ของการจัดการประชุมนั้นก็จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีซึ่งว่าด้วยความร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้ง2ประเทศนั่นก็คือไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่7แล้วนะคะโดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดร.อัชกาศรีบุญเรืองรวมไปถึงท่านศาสตราจารย์ดร.บ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นประธานร่วมกันสำหรับการประชุมในระดับรัฐมนตรีที่ว่าด้วยเรื่องของความร่วมมือกันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะทั้ง2ประเทศค่ะมีความประสงค์ที่จะผลักดันนะคะความร่วมมือทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะด้วยการแปรรูปนะคะองค์ความรู้ทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่รูปแบบการดำเนินกิจกรรมค่ะที่จะนำไปสู่การยกระดับนะคะทางด้านของคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนค่ะให้มีความมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับทางด้านของเวทโปรดักต์กรุ๊ปนะคะได้มีการทุ่มเงินนะคะงบประมาณกว่า40ล้านบาทในการตั้งศูนย์ R&D ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะเพื่อใช้เป็นการต่อยอดนะคะทางด้านของงานวิจัยนาโนเทคโดยหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในการเพิ่มส่วนนี้จะสามารถเพิ่มสัดส่วนทางด้านของส่วนแบ่งการตลาดนะคะได้ถึง 15% ในธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ค่ะโดยทางด้านของนายสัตวแพทย์ธานินทร์ชีวพลาบูลกรรมการบริหารในเครือเวทโปรดักต์ค่ะก็ได้มากล่าวค่ะว่าที่ผ่านมานั้นนะคะทางบริษัทเองค่ะก็มีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของการดื้อยาปฏิชีวนะในมนุษย์ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นค่ะเกิดมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นในส่วนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์นั่นเองค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะของนายสัตวแพทย์ธานินทร์ชีวพลาบูลกรรมการบริหารในเครือเวทโปรดักต์ค่ะด้วยวิสัยทัศน์และด้วยนโยบายของเราเราจึงได้มีการก่อตั้งบริษัท Web Product Research and Innovation Center หรือบริษัท VRI ขึ้นเพื่อทำภารกิจในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อผลักดันให้Web Product Groupเนี่ยก้าวเข้าสู่Web Product Group 4.0 เป็นการร้อยเรียงประเทศไทย 4.0 เราหวังผลเพื่อที่ต้องการที่จะสร้างสินค้านวัตกรรมดังกล่าวแล้วก็สร้างปาเต็นต์โดยการจดลิขสิทธิบัตรและนำไปจำหน่ายในต่างประเทศและในประเทศรวมถึงการร่วมทุนในส่วนของประเทศต่างๆทั้งในภูมิภาคเอเชียภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอเมริกาเพื่อนำเงินตาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการสร้างความเจริญให้กับวงการวิชาชีพเป็นการสร้างความเจริญให้กับประเทศเราเชื่อมั่นนะฮะว่า VRI หรือ Web Product Research and Innovation Center จะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทต้นๆของวงการจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทต้นๆของสังคมและของประเทศชาติที่ประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากความพร้อมความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากรความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินลงทุนความพร้อมทั้งในเรื่องของโรงงานเนื่องจากเรามีโรงงานที่เป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลรวมเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในเรื่องของงานการตลาดซึ่งเรามีบริษัทต่างๆที่กระจายไปทั้งในประเทศและในต่างประเทศด้วยความพร้อมทั้ง 4-5 ส่วนตรงนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่า Web Product Groupหรือเว็บดักรีเซิร์ชอินโนเวชันเซ็นเตอร์ที่เราจัดตั้งขึ้นมาจะเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
ดยทางด้านของท่านดร.ณรงค์ สิริเลิศ วรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะหรือว่าสวทช.ก็ได้ออกมากล่าวค่ะว่าทางด้านของสวทช.นั้นนะคะได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการรวมถึงทางด้านของสังคมและภาคประชาชนค่ะเพื่อต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์นะคะของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมอีกทั้งยังให้การสนับสนุนค่ะในส่วนของภาคเอกชนให้มีการทำการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำทั้งด้านของการวิเคราะห์ทดสอบค่ะรวมถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากมายค่ะโดยเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านดร.ณรงค์ สิริเลิศ วรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ค่ะก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยภาคเอกชนนะครับในการที่แนะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยที่อยู่ในสวทช.ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนาโนเทคโนโลยีรวมถึงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แล้วก็ทางด้านวัสดุนะครับที่จะทำงานร่วมกับบริษัท VRI ในการที่จะผลักดันงานวิจัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งสารเข้าไปในปศุสัตว์ต่างๆนะครับเพื่อแน่ใจว่าลดการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเราสามารถที่จะนำส่งยาปฏิชีวนะเข้าไปในสัตว์ได้โดยเฉพาะหมูเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริโภคของยาปฏิชีวนะก็จะลดลงก็จะเกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคโดยรวมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับเพื่อให้เกิดอาหารปลอดภัยในประเทศด้วยแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น SME ให้สามารถก้าวพ้นขีดจำกัดต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่งเสริมให้บริษัทต่างๆสามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้าวพ้นขีดจำกัดต่างๆแล้วก็สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศสินค้ามีมาตรฐานได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากรายได้กับดักรายได้ปานกลางตามนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 ครับโดยภารกิจหลักนะคะของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในส่วนของภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยได้มีการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานนะคะทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศนอกจากพื้นที่เช่าคุณภาพสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกยังมีการบริการในเรื่องของการที่จะมาตอบสนองนะคะถึงความต้องการของภาคธุรกิจเทคโนโลยีที่ครบวงจรอีกด้วยค่ะสามารถศึกษาข้อมูลนะคะรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เว็บไซต์ www.scienceparks.or.th ค่ะนี่ก็คือความร่วมมือกันของ3หน่วยงาน3องค์กรนะคะที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงถึงความร่วมมือกันในการวิจัยระหว่างเวทโปรดักต์แล้วก็ทางสวทช.และทางนาโนเทคนั่นเองค่ะเพื่อที่จะร่วมกันเดินหน้าทำงานวิจัยทางด้านเวชภัณฑ์สัตว์แบบเต็มรูปแบบแล้วก็ประเดิมในการที่จะต่อยอดทางด้านงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังในการที่จะพัฒนางานในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเมื่อทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการแห่งด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็นวัตกรรมซึ่งการเปิดศูนย์ในครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะโดยจะเป็นการสนับสนุนสินค้านวัตกรรมให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมในการที่จะประเดิมสำหรับการแก้ปัญหาข้าวไทยที่กำลังจะโดนละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะโดยคุณทศพลทังสุบุตรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ท่านได้เปิดเผยนะคะว่าในส่วนของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองได้มีการเตรียมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมค่ะหรือว่า Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center นะคะหรือ IPIDE Center ค่ะซึ่งศูนย์แห่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะศูนย์นี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาแก่กลุ่ม SME เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมนะคะในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรื่องของงานนวัตกรรมแบบเต็มหรือว่าเต็มรูปแบบครบวงจรนั่นเองค่ะเรียกว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่เรื่องของการสร้างสรรค์การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะเชิงพาณิชย์เพื่อจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสมรรถนะและก็ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนำพาประเทศไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมรวมถึงเรื่องราวของทรัพย์สินทางปัญญานะคะโดยจะเป็นการเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวเพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาข้าวไทยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของศูนย์ IPIDE Center หรือว่าศูนย์รับคำปรึกษาในครั้งนี้ก็ได้มีการเริ่มเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมข้าว
ต่างๆนะคะที่สามารถที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะทั้งในรูปแบบของ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะคะโดยเสิร์ชเข้าไปหาเลยค่ะคำเดียวกันเลยนั่นก็คือ Thai Rise Thai Innovation นะคะและพร้อมกันนี้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เตรียมกับการเปิดศูนย์ให้บริการคำปรึกษาแบบเต็มรูปแบบที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ด้วยค่ะจากในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะในการแก้ไขปัญหาเรื่องของข้าวรวมไปถึงทางด้านของราคาข้าวนั่นเองค่ะจึงทำให้ทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นนะคะเล็งเห็นถึงความสำคัญค่ะของข้าวไทยนะคะสามารถที่จะนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองค่ะด้วยการนำเอาทางด้านของเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทางด้านของนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในเรื่องของการผลิตเพื่อเป็นการช่วยค่ะในการเพิ่มโอกาสนะคะการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตและยังเป็นการเพิ่มคุณภาพค่ะในเรื่องของกระบวนการผลิตอีกด้วยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจค่ะก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาทิทางด้านของโลชั่นบำรุงเส้นผมนั่นเองค่ะหรือว่า Rice Nano Hair Serum นะคะซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำมันรำข้าวออร์แกนิกนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางด้านของการนำเอานวัตกรรมมาช่วยในการแปลรูปผลิตภัณฑ์ข้าวนั่นเองค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศหรือว่าทพวค่ะออกมาประกาศนะคะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนค่ะผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองค่ะทั้งในรูปแบบของการร่วมทุนและในรูปแบบของสินเชื่ออัตราพิเศษนะคะโดยได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะว่าจะมีการอนุมัติวงเงินนะคะทุนสูงค่ะถึง 10,000 ล้านบาทพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะรวมถึงพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมเติมความรู้ต่างๆนั่นเองค่ะโดยทางด้านของคุณมงคลลีลาธรรมค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพวค่ะก็ได้กล่าวนะคะในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาจุดประกายสร้างธุรกิจด้วย IoT นะคะว่าเวลานี้ค่ะคนรุ่นใหม่นั้นได้มีการตื่นตัวเป็นอย่างมากนะคะกับการที่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือว่ากลุ่มของสตาร์ทอัพนั่นเองค่ะดังนั้นทางธนาคารเองจึงได้มีการสนับสนุนนะคะในเรื่องของอัตราสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษนะคะรวมไปถึงโครงการร่วมลงทุนค่ะโดยได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าภายในปีนี้จะมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่ให้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพประมาณ 30% จากยอดอนุมัติสินเชื่อใหม่ทั้งหมดของธนาคารค่ะหรือว่าคิดเป็นมูลค่านะคะกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากในเรื่องของเงินลงทุนแล้วนะคะทางธนาคารก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสตาร์ทอัพควบคู่ไปด้วยค่ะผ่านการจัดกิจกรรมนะคะให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดงานสัมมนาซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ในบริเวณพื้นที่Coworking Space ค่ะณชั้น1นะคะสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower นั่นเองค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านทาง Facebook Live ทางด้านของ Innovation Center นะคะรวมไปถึง Facebook SME Development Bank ค่ะเพื่อให้ผู้ที่สนใจนั้นได้มีการรับข้อมูลอย่างกว้างขวางโดยทางด้านของคุณมงคลลีลาธรรมค่ะก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับการจัดงานสัมมนาจุดประกายสร้างธุรกิจด้วย IoT ทางธนาคารเองได้มีการมุ่งหวังค่ะว่าต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้เข้าถึงบริการทางด้านของการเงินสามารถที่จะสร้างธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นการสอดรับกับตลาดยุคใหม่ที่จะเน้นในเรื่องของการขายของให้ได้มากในต้นทุนที่ต่ำนั่นเองค่ะซึ่งการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมแบบนี้จากทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพวนั้นก็จะส่งผลให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังตื่นตัวในกระแสธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในการเสริมแกร่งสร้างศักยภาพที่ดีในการที่จะประกอบธุรกิจสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันนะคะและนี่คือ4เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับ STEM Educationสักครู่ค่ะ